สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเคสของแบมรุ่นโอเปร่าไฮเทคคอนทัวร์มีอยู่ด้วยกัน4 สีนะครับเป็นดำแล้วก็สีแชมเปญแล้วตอนนี้ความแตกต่างระหว่างดำมี2ดำนะดำอันแรกก็จะเป็นกุ้นขอบกับตัวล็อกที่เป็นรุ่นใหม่นะครับของลิขสิทธิ์ของทางมูลลิโมวาก็จะเป็นลักษณะสีเงินส่วนดำอีกรุ่นหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นดำลุ้นๆนะครับตัวล็อกก็จะเป็นล็อกรุ่นใหม่แล้วก็เป็นสีดำทั้งหูจับแล้วก็ตัวล็อกตัวกุญด้วยสีดำนะครับส่วนสีแชมเปญความแตกต่างก็คือเหมือนกันมีระหว่างดำแล้วก็เงินตัวล็อกก็เหมือนกันแล้วก็หูจับแตกต่างทั้งมีทั้งหมด4 สีตามดีไซน์เพื่อจะได้ไม่ซ้ำกันแต่ถึงจะทำอย่างนั้นแล้วก็ยังซ้ำกันอยู่เราก็รีวิวนิดนึงว่าทำไมตัวนี้มันถึงได้เบามากเพราะว่าตัวโครงสร้างที่ทำจากโพลีคาร์บอเนตมีน้ำหนักเพียงแค่ 1.7 กิโลแต่จริงๆแล้วเบากว่า 1.7 กิโลนะครับตอนบางตัวก็อาจจะอยู่ประมาณ 1.6 ตอนนี้มาตรฐานที่ดำใช้ผลิตก็คือผ้าบริเวณด้านในก็จะดีไซน์เหมือนเดิมทรงคอนทัวร์เนี่ยสามารถเก็บตัวโชโลเรสบริเวณด้านนี้ได้นะครับด้านนี้สามารถเก็บโชโลเรสได้แล้วก็ล็อกได้ตัวบล็อกนี่ก็คือดีไซน์มาให้ไวลินหลังไม่ติดกับตัวกล่องนะครับมีขอบด้านนี้พร้อมสายสะพายรุ่นธรรมดาสายสะพายสีดำมีที่เก็บโบโฮเดอร์ทั้งหมด2อันนะครับใส่คันชักได้2คันกระเป๋าพ็อกเก็ตสามารถถอดแยกได้เหมือนรุ่นคอนทัวร์ทั่วไปปกติข้อพิเศษของรุ่นนี้แค่เพียงแต่ว่าเป็นรุ่นที่ดีไซน์ให้สวยงามแล้วก็มีน้ำหนักที่เบาก็ทำจากโพลีคาร์บอเนต